7 9 2 2 2เอ็มเสียงสาโยเสนอรายการมองรอบทิศโดยคุณพลดเฉลิมแสนเฉลิมแสนแฟนแฟนรู้กันทุกท่านสองทุ่มครึ่งหมุนคลื่นฟังกันครับฟังข่าวมันมันทุกวันเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองฟังสนุกไม่ปลุกระดมฟังแล้วชื่นอารมณ์ไม่โม้นอกเรื่องเป็นข่าวเรื่องราวสร้างสรรค์ฟังได้ทุกชนชั้นไม่มีลำเอียงถูกคันลองคลองทำจาบันถูกคันลองคลองทำจาบันเรื่องถูกต้องทั้งนั้นที่ผมมาคุยเฟื่องมาแล้วผมมาอีกแล้วครับแฟนพันลดเฉลิมแสนแฟนแฟนรู้กันทุกท่านสองทุ่มครึ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังฟังรายการทางสถานีวิทยุเสียงสามยอดครับ AM 11789กับผมพรสเฉลิมแสนครับเราพบกันในช่วงเวลา20:30 นครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายท่านอาจจะกำลัง ดูละครอยู่ครับทำภารกิจส่วนตัวอยู่รายการของเราก็ดำเนินการไปนะครับพี่น้องที่ไม่ได้สนใจละเมงละครพี่น้องที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองพี่น้องที่เป็นคนเสื้อแดงท่านจะต้องติดตามรับฟังรายการนะมองรอบทิศทาง AM 11789ครับนะเสียงสามยอดท่านสามารถฟังทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ก็ www.วิทยุเสียงสามยอดกรุงเทพครับสามารถฟังได้ทั่วโลกครับตอนนี้ฝนตกครับข้างนอกนะใส่รองขากลับต้องหิ้วรองเท้าเลยครับนะหิ้วรองเท้ารู้สึกน้ำจะท่วมเลยครับถนนตรงนี้ที่ต่ำนะก็วันนี้พบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2555วันนี้ก็เป็นแรมนะแรม5ค่ำแรม4ค่ำเลยครับนะแรม4ค่ำแรม4ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับดูกับรายการของเราติดต่อส่งข้อมูลทางอีเมลครับมองรอบทิศ MONG มองรอบทิศก็ ROOB รอบทิศก็ TIS นะมองรอบทิศ @gmail.com มองรอบทิศ @gmail.com ครับนะก็ขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดปริมณฑลใกล้ๆก็เราไปพบกับผู้อุปถัมภ์รายการซะเลยเนาะไปเลยครับนะเขาเข้าพันดีครับเชิญนะมนุษย์ของไทยเริ่มระบอบแบบอารยะประชาธิปไตยทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจและไทยชโยชีวาราชประชาเมืองใดถ้าแม้นว่าชีวิตวะลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมรักที่ทักไทยไทยบุญยิ่งรัฐธรรมนูญผู้ประเทศของไทยเสียกายเสียชนน้ำทนเสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมแต่ไทยชโย
ทยจะคงเป็นไทยจะรับใจเธอไทยได้อยู่ครับนั่นคือเพลงชาติไทย24มิถุนาก็บอกว่าชาติเหมือนชีวิตประชาเหมือนร่างกายว่างั้นนะครับราชประชาเหมือนร่างกายชาติเหมือนกับชีวิตท่านก็ชาติบ้านเมืองเราประกอบไปด้วยแผ่นดินประชาชนจึงเป็นชาติจึงเป็นประเทศขึ้นมาได้ก็ขอบคุณข้าวพันธุ์ดีครับบุญรอดเขาสนับสนุนอาชีพชาวนานะครับเนี่ยข้าวพันธุ์ดีข้าวดีของไทยครับวันนี้ก็มีคนบอกประกันราคาข้าวจะทำให้ชาวนาร่ำรวยแล้วก็ชีวิตชาวนาจะดีขึ้นก็เลยต้องถอนประกันราคาข้าวให้รัฐบาลยกเลิกประกันราคาข้าวหรือไม่ก็ลดราคาลงมาจากที่เคยได้ 15,000 ให้เหลือสัก 8-9,000 เพราะชาวนาไม่ควรจะได้เงินมากขนาดนั้นเพราะอาชีพชาวนาต่ำต้อยอาชีพชาวนาถูกสาปว่างั้นครับนั่นคือนักวิชาการจากนิดาจากธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับที่ยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งเป็นอาวุธเหมือนกับหอกดาบที่จะเชือดคอที่จะฟันที่จะเชือดฝ่ายประชาธิปไตยครับนี่คือบ้านเมืองของเราที่อยู่ในช่วงการต่อสู้ระหว่างระบอบเผด็จการอมาตย์ศักดินาโบราณกับระบอบประชาธิปไตยกำลังห้ำหั่นกันวันนี้สนามรบไปอยู่ที่องค์กรอิสระนะสนามรบของสองฝ่ายคือฝ่ายเผด็จการศักดินาโบราณอมาตยาธิปไตยกับฝ่ายประชาธิปไตยย้ายสนามรบจากการเลือกตั้งจากถนนจากสี่แยกราชประสงค์ไปสู่องค์กรอิสระรัฐบาลสสฝ่ายเพื่อไทยคือตัวแทนของพวกเราและพวกเราที่เป็นคนเสื้อแดงที่เป็นนักสู้ที่เป็นคนที่ชอบประชาธิปไตยและความเป็นธรรมวันนี้กำลังถูกกระทำย่ำยีจากองค์กรตุลาการเป็นหลักเชือดเต็มที่ฟัดเต็มที่หน้าฝ่ายตุลาการครับวันนี้ก็แสดงบทบาทอย่างเต็มที่อย่างเฉียบขาดเข้มข้นพร้อมจะรับลูกเสนอแนะด้วยทำไม่ถูกถ้าทำถูกควรจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันแต่ว่าสุดท้ายแล้วประชาชนไม่เคยแพ้ในโลกนี้ครับแต่ว่าองค์กรอิสระองค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโจร25552510ไม่ใช่5ที่เราเห็นอยู่นะครับนะก็จะได้แสดงบทบาทเต็มที่เราจะได้เห็นบันทึกบ้านเมืองจะได้บันทึกความอพยพพวกนี้ไว้บอกให้พี่น้องรับทราบแต่ว่ามีบริษัทเอกชนครับที่เขาขายน้ำขายเครื่องดื่มนี่นะวันนี้เขามาสนับสนุนข้าวชาวนาครับนะข้าวพันธุ์ดีเอามาใส่ถุงยกระดับคุณภาพข้าวถ้ามีบริษัทเอกชนรับซื้อข้าวอย่างนี้นะผลิตสายข้าวพันธุ์ดีอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตชาวนาก็จะดีขึ้นต้องขอบคุณบุญรอดเทรดดิ้งเขาครับนะหรือสิงห์บุญรอดบิวรี่เขาขอบคุณแดงมังกระบือครับนะที่ได้ทำให้ชาวนาเราพี่น้องคนไทยเรามีโอกาสอย่างนี้ครับก็นั่นเป็นภารกิจของเอกชนเขาที่ทำธุรกิจมีกำไรก็คืนกำไรกับสังคมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องข้าวนี่ครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะเวลานี้เราบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ว่านักวิชาการมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้มีหน้าที่หาทางออกชี้ทางสว่างเพิ่มความคิดให้สติปัญญากับคนในชาติแต่กับมาแบ่งเวลาไปช่วยพ่อค้าส่งออกนักธุรกิจพวกตระกูลรวยๆทั้งนั้นพวกเศรษฐีที่มันกำไรลดลงหน่อยนึงแต่ว่าไม่สนใจชาวนาไม่สนใจว่าชาวนาควรจะมีชีวิตดีขึ้นหรือไม่ผมแน่ใจว่าในนิด้านี่มีหลายคนเป็นลูกชาวนาหลานชาวนาหรือเหลนชาวนาก็ได้พ่อมันไม่เป็นก็ปู่ย่าตายายทวดโคตรเง่าสักหลาดก็อาจจะเป็นชาวนายกเว้นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนท่านครับถ้าเป็นคนไทยแท้ๆส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากเกษตรกรชาวนาครับนี่เป็นเรื่องอัปยศในชาติบ้านเมืองเราครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์สถาบันการศึกษาชั้นสูงด้วยนะครับนิด้าเนี่ยสอนชั้นสูงครับ
แต่ว่ามีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากๆเลยที่เป็นตัวตั้งตัวตีไปยื่นให้ตุลาการสำนวนเป็นคนออกคำสั่งมาก้าวก่ายการทำงานของตัวแทนประชาชนที่ได้รับหน้าที่ในการบริหารประเทศนี่แสดงชัดเจนครับว่าอำนาจรัฐบาลนี้มีแค่ 20-30% ครับนอกนั้นไปฝากไว้ฝ่ายตุลาการมันพร้อมจะเชือดพร้อมจะปิดจมูกให้ตายไปแต่ว่าอย่าคิดว่าประชาชนจะยอมแพ้ครับอย่าคิดว่าพวกเราจะยอมครับพวกเราถูกเลือกมาทำหน้าที่ในต่อสู้ให้ชาติบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยครับธรรมชาติเลือกพวกเรามาทำหน้าที่นี้แล้วประเทศนี้ได้เลือกสรรพวกเรามาทำหน้าที่นี้แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี้เลือกครับประเทศนี้ครับประเทศของเราครับใครก็ตามที่มาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมให้เท่าเทียมในประเทศนี้ท่านได้ถูกเลือกแล้วครับให้มาทำหน้าที่นี้ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนเอ้ายาวเลยนะงานบุญหน่อยครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่อยากจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดยาบ้ายามะฟินกัญชาเฮโรอีนไม่รู้จะไปที่ไหนครับผมแนะนำวัดเขาเพิ่มวัดเขาเพิ่มอยู่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกถนนเนี่ยครับถนนใช้ถนนรังสิตนครนายกไปเลี้ยวซ้ายบ้านนาแล้วก็พอไปถึงบ้านนามันก็จะเป็นทางสามแยกตัวทีก็เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดบ้านนาเลยตลาดไปหน่อยหนึ่งก็จะมีไฟเขียวไฟแดงท่านก็คิดขวาไว้แล้วก็ไปทางแก่งคอยครับนายแก่งคอยบ้านนาไปสัก10 กว่ากิโลก็จะถึงทางแยกขวัตเขาเพิ่มนะก็บอกญาติมิตรกันวันที่7นี่ครับวันอาทิตย์นี้หลวงพ่อก็จะทำพิธีไหว้ครูผมก็จะไปช่วยงานท่านตั้งแต่วันที่6ไปนอนที่วัดเลยนะครับแล้วก็อยากช่วยงานพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะก็อยากจะช่วยนะเป็นภารกิจของพวกเราญาติโยมนะพระท่านก็ต้องอาศัยญาติโยมนะครับพวกเราเป็นญาติโยมที่จะช่วยงานของพระสงฆ์ท่านได้เราก็ต้องทำนะพระที่นอกจากท่านหมุนกงล้อแห่งธรรมพาพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านยังมาช่วยชีวิตญาติโยมในการรักษายาเสพติดซึ่งเป็นโทษภัยมหันต์ครับนะเป็นเรื่องที่น่าอันตรายน่ากลัวครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะฮะนะครับก็วัดเขาเพิ่มหลวงพ่อท่านเบอร์โทรนะ0801ครับ942-6352ครับ0819426352ลองโทรไปคุยกันดูเมื่อไปวัดเขาเพิ่มแล้วผมก็อยากจะฝากอีกวัดหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์ไม่น่าเชื่อครับไอ้วันอาทิตย์ที่แล้วมีก่อนหน้านี้มีพวกโจรใจบาปไปงัดตู้บริจาคพระท่านก็คิดว่าอยู่บนเขาจะไม่มีใครกล้าไปงัดตู้บริจาคที่ลอยพุทธบาทเลยครับไม่มีคนเฝ้าโอ้โหไอ้โจรใจบาปมันชั่วช้าอย่างนี้ครับก็นี่ก็แวะไปครับแวะไปกราบรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทองค์ปฐมด้วยนะครับรอยเท้าหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรพระอรหันต์8ทิศนะรอยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันครับนะแล้วก็มีลานแสดงธรรมมีที่นั่งแสดงธรรมด้วยที่นั่นแต่ว่าเป็นชาวพุทธไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับนะใกล้ๆกับวัดเขาเพิ่มเลยไป2กิโลครับสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์ส่วนท่านที่อยากจะเรียนสมาธิครับเรียนสมาธิเรียนสมาธิระดับไหนครับระดับครูสมาธิหลักสูตรครูสมาธิวัฒนมงคลสุขวิท101สถาบันพลังกิตานุภาพนะหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรอายุ93ปีแล้วท่านไปสอนสมาธิฝรั่งอยู่อเมริกาศูนย์กลางโลกมหาอำนาจของโลกนะครับนะกองทัพใหญ่ที่สุดในโลกมีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดก็ว่าได้ผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการทั้งสุดเรียกว่ามีอำนาจที่สุดแต่ไม่เคยรู้จักเลยครับเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ไม่เคยปฏิวัติรัฐประหารไม่เคยออกความเห็นทางการเมืองเลยนั่นคือต้นแบบประชาธิปไตยครับนะเห็นไหมครับท่านคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อหลวงพ่อไปสอนฝรั่งครับแต่ว่าบ้านเราก็มีครูสอนครับนะถ้าท่านเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิก็เหมือนกับท่านมีแผนที่ที่จะเดินไปสู่ความเป็นอริยบุคคลครับเหมือนกับมีลายแทงขุมอริยทรัพย์อย่างนั้นเลยครับแต่ว่าอย่าเชื่อผมนะพิสูจน์ด้วยตัวเอง
นะไปทดสอบดูเรียนวันหนึ่งเนี่ยตอนเย็นครับมีทั้งเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์ครับเขาเรียนทฤษฎีชั่วโมงครึ่งปฏิบัติ1ชั่วโมงเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาที200ชั่วโมงครับอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านท่านต้องไปสัมผัสเองนะครับเบอร์โทรวัฒน์มงคลเนี่ยจดไว้ครับโทรไปตอนกลางวันโทรเบอร์081ไม่ใช่0802โทร02ครับ311 3903ครับ02 311 3903ครับนั่นคือช่องทางที่เราจะได้ทำบุญร่วมกันผมโฆษณาท่านไปเรียนผมก็ได้บุญด้วยนะสถานีก็ได้บุญด้วยนะหลวงปู่วิริยังสิรินทโรเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่4ปีครับไปไหนไปด้วยแต่ว่าไปมาอีก5ปีเป็น9ปีแต่ว่าตามหลวงปู่กงมาอยู่10กว่าปีครับนั่นคือพระอริยสงฆ์ครับเราต้องบอกงั้นเลยพระผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ทุกวันนี้ครับหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลสุขวิท101ที่นั่นก็จะมีพระหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปในพระอุโบสถทำจากทองสำริดที่ใหญ่มากครับนะหลวงพ่อใหญ่แล้วก็พระมหาเจดีย์สูงที่สุดนะครับพระธรรมมงคลเนี่ยจากพื้นดินไปนะครับสูงที่สุดครับในประเทศไทยครับบนชั้น14เนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอุรังคธาตุไปสักการะขอพรครับนะแต่ว่าถ้าไปวัดธรรมมงคลเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งสมาธิสัก10นาทีก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัดธรรมมงคลครับผมว่าแกคุยอย่างเงี้ยประจำวันพระตอนเช้านะอ้าวไปต่อไหน ก็คณะราษฎร2555ผู้สืบทอดอุดมการคณะราษฎร2475วันเสาร์นี้ครับพวกเราจะเสวนากันเสวนาประชาชนในหัวข้อชาวนาควรจะเป็นทาสเป็นไพร่ตลอดไปตามเจตนารมณ์ของพวกนักวิชาการนิด้าหรือไม่ท่านจะได้ฟังลูกชาวนาที่เป็นด็อกเตอร์ท่านจะได้ฟังลูกชาวนาที่เป็นนักคิดนักเขียนครับวันเสาร์เนี้ยครับท่านจะได้ฟังชาวนาตัวอย่างที่มาเป็นนักสู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลป์ราศีครับลูกชาวนาที่เป็นระดับคณบดีที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพอาจารย์ศาสตร์จันดีลูกชาวนาจากโคราชอาจารย์ดร.ศิลป์เนี่ยเป็นลูกชาวนาจากร้อยเอ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหรือกาฬสินธุ์นี่แหละนะท่านนี้จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับอาจารย์ดร.ศาสตร์จันดีครับเป็นนักเขียนเป็นนักสู้นะเป็นคอลัมนิสต์นะเป็นลูกชาวนาจากโคราชเป็นลูกคนโตด้วยนะครับมีน้องเป็น10คนเป็นผู้นำแรงงานเป็นผู้นำกรรมกรเป็นนักต่อสู้เรียนรู้ทฤษฎีการต่อสู้ทั้งในป่าในเมืองวันนี้จะมาชำแหละเรื่องชีวิตชาวนาทำไมถึงอาภัพนักแล้วก็มีคนหนึ่งครับคุณสรรเสริญนี่ก็ชีวิตลูกชาวนาครับก็ขอเชิญพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปนะครับผมมีหนังสือแจกอยู่ 4-5 เล่มแต่ว่าแจกนะครับนอกนั้นขายนะหนังสือเนี่ยวันนี้จะเอามาอ่านให้ฟังผมเอาแว่นตามาหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมาก็โชคร้ายนะครับวันนี้โอ้โหใส่แว่นตาลืมละมาครับเอาแล้ววะนะอยู่แว่นตาก่อนโอ้โหลืมแว่นตาจริงด้วยมาน่าเสียดายแต่ว่าตัวหนังสือน่าจะตัวใหญ่น่าจะอ่านได้อ่านได้ครับอ่านได้ได้เอายืดไกลๆหน่อยเนาะจากหนังสือท่านฟังก็มีหนังสือแจกครับถ้าใครมา4คนแรกนะที่ฟังจากรายการนะครับต้องบอกว่าฟังจากรายการนะครับหนังสือเนี่ยชื่อว่าคู่มือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงหน้าปกสีแดงครับราคาเริ่มละ20บาทเรามีขายแต่ผมจะแจกท่าน4ท่านแรกที่บอกว่าฟังรายการอยู่มาถึงก่อนมาเลยครับลงทะเบียนเรียบร้อยบอกว่าฟังรายการมองรอบทิศทางวิทยุ AM 11789เนี่ยได้รับหนังสือ4ท่านแรกใครมาถึงก่อนครับนะวันเสาร์เนี่ยครับที่ห้องศิลปินไพร่งานเสวนาวิชาการของเราเป็นครั้งที่7ครั้งที่7แล้วครับครั้งนี้งานก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยความเข้มข้นก็จะมาเรื่อยส่วนวันเสาร์ที่13ที่จะถึงครับพบกับนักต่อสู้สุธรรมแสงปทุมครับโฆษณาไว้ก่อนเลยนะเหตุการณ์14ตุลาแต่เราจัดก่อนวันหนึ่งครับ13ตุลาสุธรรมแสงปทุมอดีตรัฐมนตรียุติธรรมอดีตส.ส.อดีตกรรมการกลางสนนท.ครับนะเคยเข้าป่าวันนี้จะมาชำแหละนะชำแหละเส้นทางการต่อสู้ของประชาชนชัยชนะอยู่แค่เอื้อม
พบกับสุธรรมแสงปทุมครับวันที่13ตุลาคมแต่ว่าวันที่6ตุลานี้ครับเป็นวันมหาวิปโยคเป็นวันอหฤโหดของคนใจโหดใจหินที่สั่งฆ่าประชาชนในธรรมศาสตร์ก็ว่าได้ลูกหลานนักศึกษาครับคุณสุธรรมกับพวกต้องออกไปอยู่ในป่าครับพบกับชีวิตชาวนาลูกชาวนาครับมีหนังสือแจกครับวันนั้นแต่ว่าขายเรื่องละ20บาทนะคณะราษฎร 2,555 เชิญชวนพี่น้องมาร่วมเป็นคณะราษฎรทั้งประเทศครับเพื่อเราจะได้ปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้แสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการเผด็จการไม่ต้องการให้องค์กรอิสระที่มาจากรัฐธรรมนูญปี50หรือแต่งตั้งโดยคมช.แสดงบทบาทขัดความรู้สึกประชาชนพวกเราจะต้องแสดงจุดยืนและบทบาทว่าวันหนึ่งข้างหน้าตุลาการจะต้องมาจากประชาชนวันหนึ่งศาลจะต้องเป็นศาลของประชาชนเราถึงจะถือว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยครับนี่คือจุดยืนที่เรารับมรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากบรรพชนเรานี่คืออุดมการการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ80ปี3เดือนกับกี่วันแล้วครับเนี่ย3เดือนกับ10วันนี่ครับ80ปี3เดือนกับ10วันนี้ที่พญาพหลนายปีดีและคณะของท่าน102คนได้ยึดอำนาจปฏิวัติยึดอำนาจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อก่อนประเทศเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการเป็นของพระมหากษัตริย์แต่หลังจาก80ปี3เดือนกับ10วันครับบรรพชนของเราที่เราเรียกว่าบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนำโดยพญาพหลนายปรีดีพนมยงค์และคณะ102คนครับธรรมนูญการปกครองฉบับแรกเขียนไว้เลยครับอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายพวกเราคือราษฎรทั้งหลายพวกเราคือทายาทผู้รับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเราคือผู้รับมรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับพวกเราคือคณะราษฎร 2,555 นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องบอกตัวเองวันที่24ของทุกเดือนครับจะมีการอ่านแถลงการสืบสานอุดมการณ์คณะราษฎรที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและถ้าที่นั่นมีปัญหาใช้ไม่ได้เราก็จะยกเวทีไปที่ลานเจดีย์ขาวครับข้างๆมุมสนามหลวงตรงข้ามสถานที่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับตรงนั้นเลยครับจะเป็นเวทีหลักอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าลานพระบรมรูปทรงม้าไม่มีปัญหาไม่มีการใช้อย่างอื่นเราก็จะใช้ที่นั่นเพราะที่นั่นมีหมุดคณะราษฎรอยู่เราจะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศได้ตั้งเวทีคู่ขนานไปให้จัดเวทีคู่ขนานกันทั้งทั่วประเทศได้อ่านแถลงการพร้อมกันทั้งประเทศเวลา 20:00 นเป้งครับจะมีการอ่านแถลงการสืบสารอุดมการณ์คณะราษฎร 2,515 พร้อมๆกันนี่คือการทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี่คือการทำหน้าที่ที่มีเกียรติยศสูงยิ่งนี่คือการทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งในฐานะมนุษยชนมนุษยชาติในฐานะบุตรของแผ่นดินลูกของประเทศลูกของแผ่นดินนี้ที่ปู่ย่าตายายบรรพชนได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไว้ฟังขอเชิญพี่น้องทุกท่านครับอย่านิ่งดูดายเพราะวันนี้พวกอมาตยาธิปไตยมันยังอาละวาดอยู่ผ่านองค์กรอิสระปปช.นายวิชามหาคุณออกมาเหมือนกันว่าพร้อมจะรับลูกพร้อมจะจัดการให้คนนั้นคนนี้ทำตุลาการศาลมนุษย์ก็ออกมารับลูกครับและเราหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าครับขบวนการยุติธรรมจะมีความเป็นธรรมมากกว่านี้ตั้งแต่ตำรวจอัยการจนถึงศาลครับศาลทุกระดับครับจะต้องยึดโยงกับประชาชนครับจะต้องไปจากประชาชนครับศาลเนี่ยครับศาลรัฐบาลสภาครับต้องเป็นของประชาชนและไปจากประชาชนครับเราถึงจะถือว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่คือความมุ่งหวังนี่คือความตั้งมั่นนี่คือความตั้งใจจริงของคณะราษฎร 2,515 บอกให้ท่านได้รับทราบไม่ว่าท่านจะฟังรายการนี้อยู่ทางเหนือทางใต้อีสานตะวันออกตะวันตกในกรุงเทพภาคกลางได้รับทราบว่านี่คือเสียงจากคณะราษฎร 2,515 ได้ประกาศจุดยืนว่าเราจะทำการรณรงค์ต่อสู้และก็เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์จากระบอบเผด็จการอมาตยาทุกวันนี้ครับนี่คือภารกิจของพวกเราครับเราจะประสานงานกับทุกกลุ่มทุกหน่วยให้ทำหน้าที่โดยสันติวิธีครับ
เน้นย้ำเรื่องสันติวิธีใช้เหตุใช้ผลใช้การพูดคุยเจรจาทำความเข้าใจกับพี่น้องทำให้เกิดตาสว่างจนถึงตาทิพย์ดีไหมฮะนี่คือภารกิจของพวกเราครับก็เดี๋ยวเราคงจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมาตามเรื่องหลายเรื่องครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือมีสภาการหนังสือพิมพ์แถลงเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสื่อมวลชนกรณีไร่ส้มนายสุรพจน์ทวีศักดิ์บทขยายปัญหาและความเป็นเหตุผลอเนกนิกรสโมสรสมมุติของถาปนันนิพิธกุลนะและก็เรื่องของคำไว้อาลัย36ปี6ตุลา2519โดยหมอมิ้งนายแพทย์พรหมมินและก็มีเรื่องอะไรครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจครับนะเรื่องคุณชำนาญจันเรืองพูดถึงถ้าประเทศไทยไม่มีกองทัพนะพูดถึงคปก.ยื่นนายกชะลอร่างกฎหมาย3ฉบับรอร่างประชาชนนะก็มีอะไรอีกครับที่น่าสนใจก็คงจะเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงมีเรื่องที่ค้างอยู่ที่น่าสนใจนะเรื่องของครับช่วงนี้เราคงจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งก่อนครับเชิญฮะเสนอรายการมองรอบทิศโดยคุณพลดเฉลิมแสนอาหารที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติคือข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของมนุษยชาติทั้งโลกบุญรอดเห็นความสำคัญเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนจึงผลิตข้าวอย่างพิถีพิถันจนได้ข้าวพันดีเมล็ดขาวสวยเสมอกันแทบทุกเมล็ดข้าวหอมก็หอมอบอวลชวนรับประทานข้าวธรรมดาก็ขาวใสรับประทานในครอบครัวก็อร่อยถูกใจใส่บาตรทบุญบูชาข้าวพระเหมือนบูชาด้วยดอกมะลิข้าวตราพันดีคืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บุญรอดตั้งใจให้ท่านรับประทานข้าวคุณภาพระดับโลกหอมหอมขาวขาวด้วยข้าวตราพันดีเมืองไทยเรานี้แสนดีกระไรเรารักเมืองไทยยิ่งที่เราครับข้าวพันดีข้าวดีของไทยครับก็อยากให้พี่น้องได้รับทานอย่างเลยครับข้าวพันดีนี่เนาะคงจะมีในท้องตลาดถ้าพี่น้องเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็อย่าลืมนะข้าวพันดีข้าวดีของไทยนะสำหรับข้าวพันดีนี้บุญรอดเขาจัดให้ครับเขาจัดให้สำคัญก็คือว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยครับชาวนาคือมันไม่ใช่เฉพาะชาวนาครับพี่น้องอยู่ในส่วนไหนของประเทศก็ตามที่ประกอบสัมมาอาชีพโดยถูกต้องสุจริตเนี่ยควรจะได้มีโอกาสมองเห็นโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากลงทุนไปต้องได้กำไรคือมีโอกาสที่จะเติบโตมีความหวังครอบครัวลูกๆมีโอกาสเรียนหนังสือจากการลงทุนของท่านจากการลงแรงของท่านภรรยามีโอกาสจะได้เก็บเงินพ่อแม่มีโอกาสจะได้รับการเลี้ยงดูชีวิตก็มีโอกาสจะได้พักผ่อนแต่วันนี้ชาวนาและพี่น้องที่อยู่ในชนบททางไกลเดือดร้อนครับชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังพอรัฐบาลจะมาจัดการแบ่งปันทรัพย์สินของชาติไปประกันราคาให้หน่อยไปรับจำนำให้หน่อยก็มีคนไม่ต้องการเห็นชาวนาชีวิตดีขึ้นนั่นคือนักวิชาการส่วนหนึ่งที่นิยมระบอบการปกครองแบบเผด็จการโบราณอมตยาธิปไตยครับจากนิด้าธรรมศาสตร์จุฬาต้องพูดอย่างนี้เลยครับน่ะมันใส่สูตรสอนหนังสือครับแต่ว่าจิตใจนั้นโอ้โหไม่อยากจะพูดครับคนพวกนี้เราต้องยืนยันในสิ่งที่เราเชื่อครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้มันได้เห็นตัวตนร่อนจ้อนนะครับแต่ว่าบุญรอดเขากับมีข้าวพันธุ์ดีมาให้เปิดตลาดให้ประชาชนผมก็ว่าไม่ธรรมดาครับขอบคุณมากเลยขอบคุณแดงบางกระเบือครับที่สนับสนุนงานอย่างนี้นะแล้วก็พี่น้องที่อยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดยาบ้ายามะ
ฟินกัญชาเฮโรอีนก็ไปครับที่วัดเขาเพิ่มแล้วก็เพิ่มอยู่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับก็เบอร์โทรหลวงพ่อ0819426352ครับ0819426352ลองไปดูเนาะครับอ้าวจากวัดเขาเพิ่มไปอีก2กิโลครับจะมีสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์ที่นั่นมีรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทองค์ปฐมรอยพุทธบาทองค์ปัจจุบันด้วยนะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีรอยพระอรหันต์8ทิศรอยเท้าหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรอยากให้ท่านไปกราบสักการะขอพรเนาะครับเป็นชาวพุทธครับก็เชื่อแต่ว่าต้องใช้หลักกรรมสูตรครับไปทดสอบด้วยตัวท่านเองครับแต่ว่าถ้าอยากเรียนสมาธิสมาธิระดับไหนครับระดับหลักสูตรครูสมาธิครับเรียนตั้งแต่กอไก่จนถึงปริญญาตรีไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่แล้วก็ไม่มีที่ไปที่มาบอกให้นั่งเฉยไม่ได้คือจะรู้เลยครับว่าเริ่มต้นยังไงเหมือนกับเรียนหนังสือเลยครับสเต็ปขั้นตอนจนถึงสุดท้ายจะก้าวไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นี่ต้องทำยังไงอย่างนั้นเลยครับนะเอามาใช้แต่ว่าหลวงพ่อสอนให้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้สอนให้เราต้องออกบวชสละชีวิตทางโลกครับเอาทำยังไงให้มีชีวิตเป็นญาติโยมเนี่ยมีความสุขมีพลังจิตมีจิตที่มีความเข้มแข็งมีการตึกตรองไม่หุนหันพันแล่นมีความรอบคอบมีความจำดีสติปัญญาดีนอนหลับดีนะคิดดีไปสู่ทางที่ดีนะครับ นี่คือความมุ่งหวังตั้งใจของพระอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อวริยังสิรินทโรครับวัดธรรมมงคลสุขวิท101ครับเบอร์โทร023113903ครับไม่ต้องเสียค่าเทอมด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายสตังค์เรียนฟรีครับเรียนฟรีเบอร์02ครับ311-3903ครับส่วนงานคณะราษฎร2555ถ้าพี่น้องต้องการให้การสนับสนุนนะครับผมก็ลืมเกือบไม่ได้คุยพวกเราเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้หน้าตรงไหนครับเดี๋ยวดูนิดนึงธนาคารกรุงไทยครับผมต้องพูดเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวปทุมธานีครับพี่น้องชาวปทุมธานีก็เป็นกลุ่มพี่น้องที่ให้การสนับสนุนกลุ่มแรกๆนะที่สนับสนุนกองทุนพัฒนาสนับสนุนกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนเนี่ยครับกองทุนประชาธิปไตยครับวันนี้มีเงินได้เงินมา10,000 กว่าบาทนะเสร็จแล้วก็มาจ่ายค่าเวทีจ่ายค่าเวทีผู้รูปทรงมาครับนะขอบคุณพี่น้องชาวปทุมครับผมมีพระไปให้ท่านคนละ100 200คนละ500ก็มีครับนะพี่มนอยู่ทางโน่นนะครับทางคลองสำวาครับพี่สาวคนหนึ่งอย่างระลึกถึงพี่น้องชาวปทุมธานีอยู่ครับตามลูกกาธัญบุรีท่านได้ลงทุนบริจาคนะตอนผมเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุแถวนั้นน่ะนะแถวคลอง3นะครับวันนี้ก็จากมาด้วยดีครับเขาก็มีคนอื่นไปทำหน้าที่แทนเราก็มาทำหน้าที่ที่มันมีความระดับยกระดับขึ้นเรื่อยๆอาจจะฝากผลงานไว้ทั้งในมุมที่ท่านมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับ ผมไม่อยากจะพูดถึงครับมันผ่านไปแล้วเนาะก็อาจจะมีคนพูดถึงแต่ว่าเราก็ยังถือว่าเป็นเพื่อนยังนั่นกันอยู่เพราะเราต้องทำงานที่มันทุกคนคือเพื่อนไม่มีใครเป็นศัตรูครับในฝักฝั่งประชาธิปไตยเราครับนะก็ขอบคุณพี่น้องชาวปทุมธานียังนึกถึงท่านอยู่เสมอครับอ่ะวันนี้ผมจะอ่านหนังสือแนวทางการต่อสู้ของวันนี้ไปเยี่ยมอาจารย์มาครับไปเยี่ยมอาจารย์สุรชัยกับคุณสมยศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันก่อนนั้นก็มีประชุมกรรมาธิการกฎหมายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนท่านประธานกรรมาธิการท่านพลตำรวจเอกวรุณฟื้นแสนท่านก็ได้พูดแล้วก็ท่านได้เชิญไม่ว่าจะเป็นตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะตัวแทนเป็นรองอธิบดีกรมประชาธรรมครับมาชี้แจงเองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็มีกรรมการมีตัวแทนและกรมคุ้มครองสิทธิ์กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีหน่วยงานไหนอีกครับมาชี้แจงคือฟังอธิบดีฟังอธิบดีกรมราชทัณฑ์พูดแล้วก็งงกันครับนะแล้วก็มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคุณดาบตอปิโดเนี่ยครับถูกแขวนป้ายประจานว่าเป็นคดี
ที่มีคนเหมือนกับว่ารังเกียจว่างั้นห้องนอนคุณดานี่บอกว่าโอ้โหลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำกลับมาเนี่ยไม่มีที่นอนครับนักโทษผู้หญิงเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับนักโทษผิวดำผิวขาวนอนกันแน่นเอียดเลยครับในทันทสถานหญิงน่ะคดีการเมืองแต่ยังอยู่ที่นี่ครับแต่ว่ามาตราผิด112เนี่ยเขาก็บอกไม่ให้ย้ายไม่ให้ย้ายไปอยู่หลักสี่ยังอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมน่ะมีกรรมธิการหลายท่านซักถามกันเต็มที่ผมก็ไม่ได้คุยผมก็คุยนิดหน่อยครับผมขออนุญาตยกมือท่านประธานพูดในที่ประชุมด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายพันธมิตรได้ประไม่ได้ประกันตัวยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาล3เดือนกว่าปลูกข้าวด้วยศูนย์กลางการบริหารประเทศยึดทำเนียบยึดโทรทัศน์ช่อง11หวังว่าจะประกาศยึดอำนาจแต่ไม่มีใครติดคุกสักคนครับทุกคนได้ประกันตัวหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าศาลไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าศาลจึงให้ประกันตัวคนพวกนั้นหมดเลยครับแต่ว่าฝ่ายเสื้อแดงทำอะไรผิดปุ๊บ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 ศาลบอกว่ากลัวจะหลบหนีนะถ้าให้ประกันตัวต้องมีการคาดโทษลงทันบนไว้ห้ามปราศัยห้ามพูดรุนแรงดูเดือดเลือดพ่านห้ามปลุกระดมต้องมีชนะกิจหลังไว้ก่อนเจ๋งดอกจิกล่าสุดครับเรียกว่าผวาไปเลยก็แล้วกันนะต้องขอขมาแล้วขอขมาอีกหรือเปล่าครับเนี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นการข่มขู่คุณณัฐวุฒิจตุพรต้องให้งอให้ออไปแล้วครับเสียงที่เคยดังตอนนี้ก็เสียงอ่อยๆลงมาหมดทุกคนเลยครับนปช.นี่เพราะว่าศาลไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าครับต้องพูดอย่างนี้เลยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้ยังไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือคำประกาศของคณะราษฎร2515ครับเราจะทำหน้าที่ของพวกเรารณรงค์จนกว่าประเทศนี้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติเป็นของประชาชนมาจากประชาชนครับเราถึงจะยอมครับวันนี้พวกอำมาตย์ใช้อะไรครับเมื่อก่อนใช้พันธมิตรใช้ประชาธิปัตย์ใช้กองทัพแล้ววันนี้ก็ใช้ตุลาการนี่ครับใช้ขบวนการยุติธรรมครับมาเล่นงานคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยครับวันนี้รัฐบาลปูวันนี้คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ต้องลาออกจากรัฐมนตรีรองนายกไม่พอครับวันนี้ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากส.ส.ครับถอยจนสุดซอยอย่างว่านะถูกไล่ต้อนเต็มที่ครับแล้วเราถามว่าอย่างนี้มันต้องหยุดหายใจเลยไหมในขณะที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลักฐานชัดเจนว่าหนีไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่พอปลอมแปลงเอกสารทางราชการไปสมัครเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยจปรแล้วการไปสอนโรงเรียนในร้อยจปรลา200กว่าวันครับลาบอกว่าเพื่อไปเยี่ยมญาติแต่ไปเรียนหนังสืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพูดไว้ในสภาว่านักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนธรรมดาเมื่อสงสัยว่ามีความผิดยังไม่ต้องมีคำพิพากษาต้องรับผิดชอบต้องลาออกแต่วันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่พวกเราเรียกไอ้มาร์คลืมคำพูดตัวเองหรือยังครับหรือว่าเกิดอัลไซเมอร์ความจำสั้นความจำเสื่อมหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่ายังไงฮะความมีจริยธรรมความรับผิดชอบสูงส่งเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยต้องมีมากกว่าประชาชนเนี่ยมันต้องเป็นนักการเมืองเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นเหรอฝ่ายเผด็จการฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องอย่างนั้นเหรอยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอมาตรฐานอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่พูดเลยครับตอนนี้เงียบหุบปากหมดเลยแล้วประเทศมันจะเป็นยังไงครับมันจะเดินยังไงครับเนี่ยมันจะไปยังไงครับเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องลาออกครับต้องหมดต้องตัดสิทธิ์ต้องหมดสภาพไปทำอาชีพอื่นหรือหายจากโลกนี้ไปเลยครับไปอยู่ดาวดวงอื่นเลยถ้าคุณยงยึดทำอย่างนี้นะครับนี่คือมาตรฐานนักการเมืองครับวันนี้เราเห็นแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองครับเราจะยอมเลยครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับผมก็ไปฟังโอ้โหครับกรรมการคุ้มไอ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาก็พูดถึงเรื่องการไม่ให้ประกันตัวเพราะอาจจะมีอะไรที่ทัศนคตินะต้องรอฟังแต่ว่าฝ่ายพันธมิตรพวกเสื้อเหลืองสลิมได้ประกันหมดเลยครับคดียึดทำเนียบยึดสนามบินมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านแต่ไม่มีใครติดคุกสักคนครับได้ประกันทุกคน
แต่ว่าข้อหาทั้งที่ไม่ได้เผาสารกลางครับต้องมาติดคุกไว้ก่อนติดคุก20ปีครับ30 40ปีก็มีบางคนสารกลางแค่20ล้านขอไปครับแค่100ล้าน200ล้านครับถ้าเทียบกับไอ้ยึดสนามบินเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกนะครับโอ้โหนี่มันอย่างเงี้ยครับประเทศนี้อ่ะผมจะมาคุยเรื่องหนังสือเล่มเล็กคู่มือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงคำนิยมเนี่ยการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของขบวนการคนเสื้อแดงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่ยิ่งใหญ่กว่าการเคลื่อนไหวครั้งใดๆในประวัติศาสตร์การเมืองของประชาชนแน่นอนว่าท่ามกลางการต่อสู้ของมวลชนของมวลมหาประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะอาศัยแต่เพียงจำนวนมวลชนที่มากมายมหาศาลหรือแกนนำมวลชนไม่กี่สิบคนแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องอาศัยฐานการขับเคลื่อนด้วยปัญญาคือมีความรู้รู้ลึกรู้จริงการปรับความคิดแล้วก็ยกระดับจิตสำนึกประชาธิปไตยของมวลประชาชนคนเสื้อแดงและคนไทยทั้งมวลควบคู่กันไปและที่ผ่านมาก็ได้มีนักคิดนักวิชาการนักต่อสู้ที่เลือกยืนเคียงข้างความถูกต้องและประชาชนคนเสื้อแดงได้ออกมาให้การศึกษาให้ความรู้กับประชาชนอย่างมากมายและก็ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของรายการทีวีรายการตามวิทยุชุมชนเวทีเสวนาเวทีปราศัยหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโลกออนไลน์และก็บทความข้อเสนอต่างๆมากมายทำให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมเป็นธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปในรูปแบบที่หลากหลายก็ให้เกิดการพัฒนาและก็ตกผลึกทางความคิดของประชาชนอย่างมากมายแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหนังสือคู่มือการต่อสู้คนเสื้อแดงที่ท่านอ่านอยู่ในมือขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในงานความรู้อันหนึ่งที่ผู้เขียนซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาช่วยชีวิตได้ถ่ายทอดความคิดความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่ร่วมอยู่ในขบวนการประชาธิปไตยด้วยความมุ่งหวังให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นพลังสำคัญสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเราเข้าสู่ระบอบการเมืองประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่อย่างแท้จริงผมเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราประชาชนผู้ได้ตัดสินใจแล้วว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนต่อสู้ต่อไปและด้วยปัญญาที่แก่กล้ามวลชนที่เข้มแข็งที่สุดแล้วอีกไม่นานประเทศไทยก็จะถึงวันที่ประชาธิปไตยแท้จริงจะได้สถาปนาขึ้นอย่างแน่นอนในแพทย์พงศักดิ์ภูสิทธิสกุลว่างั้นนะส่วนคำนำนะครับเขียนโดยใครครับเนี่ยคำนำนักสู้นิรนามนักสู้นิรนามบอกว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนของไทยประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพและปริมณฑลต่อเนื่องยาวนานเท่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะคือประกาศใช้พรกฉุกเฉินตั้งแต่วันที่7เมษายน2553ถึงวันที่22ธันวาคม2553และได้ใช้อำนาจบริหารที่ได้จากการสนับสนุนโอบอุ้มจากเผด็จการสั่งสลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปผู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในวันที่10เมษายนและ19พฤษภาคม53พี่น้องประชาชนเสียชีวิตบาดเจ็บพิการและก็สูญเสียไปเป็นจำนวนมากแกนนำสำคัญสำคัญถูกตามจับไล่ล่าปิดล้อมทุกทางแล้วก็หวังล้างบางให้สิ้นซากแต่หากมองโลกในแง่ดีการที่แกนนำส่วนหนึ่งถูกจับขังในคุกขณะนี้และบางส่วนถูกบีบบังคับให้ลดบทบาทลงก็เท่ากับบังคับให้มวลชนต้องพึ่งพาตนเองรวบรวมกลุ่มย่อยแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาทฤษฎีหาคู่มือตำรับตำรามาประกอบเป็นแนวทางในการเตรียมตัวที่จะต่อสู้เรียกร้องให้ได้ความเป็นธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อลูกหลานเพื่อเยาวชนคนรุ่นต่อๆไปจะได้ไม่ถูกพวกอำมาตย์พวกทุนเก่าอนุรักษ์นิยมสั่งฆ่าเหมือนพวกเราเป็นผักเป็นปลาอีกต่อไปสังเกตว่าตั้งแต่19พฤษภาคม53เป็นต้นมานอกจากฆ่าไม่ตายคนเสื้อแดงยังเติบโตขึ้นกว่าเดิมมากการเมืองไทยจะมีคน2ก็มีคนอยู่2กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งก็คืออภิมหาเศรษฐีและนักการเมืองไม่กี่ตระกูลที่เหลือก็คือประชาชนอย่างพวกเราทั้งหลาย
ประชาชนที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสียมหาเศรษฐีเหล่านี้พวกนี่แหละคือตัวที่ปล้นประชาชนซึ่งคอยเบียดบังและก็เบียดเบียนกินเนื้อสูบเลือดประชาชนในรูปแบบที่แยบยลซึ่งมักมาในรูปของธุรกิจผูกขาดหรือว่าโครงการขนาดยักษ์ตลอดจนสัมปทานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติกระบวนการปล้นประชาชนมักมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการคือ1นักการเมือง2นายทุนใหญ่และ3ข้าราชการระดับสูง3อย่างนี้คือสูตรสำเร็จของคอร์รัปชันเรียกว่า3เหลี่ยมทรราชจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้3เหลี่ยมทรราชเนี่ยทะเลาะกันเองกลายเป็น3เหลี่ยมกลายเป็น3เหลี่ยม2อันลบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันเอง3เหลี่ยมทรราชฝ่ายหนึ่งเป็นของทุนใหม่โลกาภิวัตน์3เหลี่ยมอีกอันหนึ่งเป็นของทุนเก่าอนุรักษ์นิยมพอทุนเก่ากับทุนใหม่รบกันพวกเราคนที่ไม่มีโอกาสเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างเก่าหรืออย่างใหม่ก็เลยต้องออกมาตายแทนแท้จริงแล้วมวลชนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเหลืองและฝ่ายแดงต่างก็ไม่ใช่ศัตรูของกันและกันแต่ศัตรูตัวจริงของมวลชนทั้งสองฝ่ายก็คือสามเหลี่ยมทรราชที่ผ่านมาประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเหยื่อตลอดการไม่ว่าใครจะเข้ามา ปกครองประเทศถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองเห็นถึงปัญหาตามความเป็นจริงและรู้ทันทรราชมวลชนทั้งสองทั้งฝ่ายเหลืองและฝ่ายแดงต่างก็มาสู้เพื่อความยุติธรรมต่อสู้กับสองมาตรฐานต่อสู้เพื่อหาความเป็นธรรมในสังคมและมาต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยโดยพื้นฐานและมวลชนทั้งสองฝ่ายและก็ฝ่ายแดงจึงไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าความอยุติธรรมในสายตาของฝ่ายเหลืองเกิดจากกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ทว่าความอยุติธรรมในสายตาของฝ่ายแดงเกิดจากกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มอำมาตย์นั่นเองซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็ถูกต้องทั้งคู่คู่มือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเล่มนี้จึงเป็นทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับประชาชนไทยผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านเพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องติดอาวุธทางปัญญาอย่างไรต้องปฏิวัติความคิดของตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยให้มีอุดมการณ์ให้รู้เท่าทันทรราชเสียก่อนเราจึงจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังประเทศอื่นๆที่เขาผ่านการปฏิวัติมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านไม่ถอยหลังเข้าคลองเหมือนกับประเทศไทยทุกวันนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อยติดอาวุธทางปัญญาและก็มีอุดมการณ์เริ่มจากตัวเองก่อนเหมือนการออกรบถ้าหากไม่มีตำราพิชัยสงครามลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งหากมีตำรามีทฤษฎีลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งโดยจิตคารวะนักสู้นิรนาม14กันยา54มีโทรศัพท์เหรอสวัสดีครับ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 คุณอะไรครับรายการอะไรครับเนี่ยฮัลโหลอ๋อโทษครับไม่ใช่รายการเพลงนะครับนะคู่มือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงวิวัฒนาการสังคมจากยุคบุพการยุคทาสยุคศักดินายุคทุนนิยมยุคสังคมนะสังคมนิยมยุคสังคมคอมมิวนิสต์เป็นกฎของทฤษฎีที่เคลื่อนผ่านวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวิวัฒนาการของมนุษย์พ้นจากสภาพการเป็นมนุษย์วานรมีการรวมกลุ่มเป็นสังคมเรียกว่ายุคบุพการนุ่งใบไม้ใบหญ้าอาศัยตามถ้ำล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารอย่างที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องโลกล้านปีนั่นเองต่อมาเมื่อความคิดและก็การผลิตพัฒนาขึ้นมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกบ้านอาศัยก็เข้าสู่การเป็นสังคมชนเผ่ามีผู้ปกครองเป็นหัวหน้าเผ่าเริ่มมีกฎระเบียบในการปกครองครั้งเมื่อมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมีการโจมตีกวาดต้อนเผ่าอื่นมาเป็นทาสวิวัฒนาการของสังคมก็เข้าสู่ยุคทาสอย่างที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องสปาร์ตาคัสที่นำพวกทาสลุกขึ้นสู้ในทาสผลจากการลุกขึ้นสู้ของทาสและก็การขยายตัวของสังคมที่พลังการผลิตและก็ความคิดก้าวหน้าขึ้นสังคมใหญ่โตขึ้นระบบทาสไม่อาจจะใช้ปกครองได้วิวัฒนาการจึงพัฒนาเข้าสู่สังคมศักดินาที่เป็นการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ต่อมาเมื่อมีพลังการผลิตสูงขึ้นเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมมีการผลิตเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์
ก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบทุนนิยมก็เกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิวัติประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแม่แบบประชาธิปไตยลุกลามไปทั่วโลกวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ก็เข้าสู่ยุคทุนนิยมและการเมืองการปกครองก็เป็นประชาธิปไตยเป็นรูปการใหญ่ที่ปกครองโลกอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้รูปการทางสังคมศักดินาที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลายเป็นรูปการเก่าที่กำลังจะหมดไปถึงจะต่อสู้ดิ้นรนอย่างไรก็รักษาเอาไว้ไม่ได้ดังเช่นประเทศไทยเวลานี้ที่ต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักที่จะรักษาเอาไว้แต่จะเป็นไปได้ก็แค่ยืดเวลาในการสิ้นสุดเท่านั้นสำหรับระบอบอมตยารูปแบบสังคมศักดินาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของระบอบทุนนิยมในปัจจุบันกลายเป็นระบอบสังคมนิยมที่เป็นรูปการทางสังคมของมนุษย์ในอนาคตเมื่อระบอบทุนนิยมเสื่อมสลายลงแต่ไม่ใช่ในระยะเวลา5ปี10ปีใกล้ๆนี้คงต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีหรือ100ปีเพราะประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวลานี้ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกในการเดินหนทางสู่สังคมสังคมนิยมยังไม่มีประเทศใดที่เป็นสังคมนิยมแต่ตามกฎวิวัฒนาการทางสังคมถือได้ว่าระบอบสังคมนิยมคือรูปการใหม่ที่เป็นคู่ต่อสู้ของระบอบทุนนิยมที่จะกลายเป็นรูปการเก่าเช่นเดียวกับระบอบศักดินาที่กำลังจะหมดไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปตามกฎการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยพลังการผลิตและจิตสำนึกที่สูงขึ้นควบคู่กันถ้าพลังการผลิตต่ำแต่จิตสำนึกสูงสังคมก็ยังพัฒนาไม่ได้และก็เช่นกันก็คือว่าถ้าพลังการผลิตสูงแต่จิตสำนึกต่ำสังคมก็พัฒนาไม่ได้ระบอบทุนนิยมปัจจุบันพัฒนามาถึงขั้นพลังการผลิตสูงยิ่งถึงขั้นไฮเทคแต่ว่าจิตสำนึกของคนในสังคมกลับยิ่งตกต่ำก็กลายเป็นสังคมพิกลพิการซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงต่อระบอบทุนนิยมการแสวงหาทางออกทางด้านจิตสำนึกทางสังคมก็จะเกิดขึ้นจะมีการเคลื่อนไหวปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมอย่างกว้างขวางใหญ่โตจนเมื่อจิตสำนึกของสังคมได้ถูกปลุกจนสูงขึ้นทัดเทียมกับพลังผลิตที่สูงอยู่แล้วสังคมมนุษย์ก็จะวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคสังคมนิยมและเข้าสู่ยุคสังคมที่เป็นขึ้นนะที่เป็นขึ้นสูงสุดของสังคมมนุษยชาติตามกฎวิวัฒนาการสังคมเรียกว่าสังคมพระศรีอานนะสังคมอริยะสังคมไทยปัจจุบันอยู่ในช่วงรอยต่อจากยุคศักดินาสู่ยุคทุนนิยมจึงเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่ปรากฏการณ์ที่เห็นก็คือว่าศักดินาหรือว่าที่เรียกว่าระบอบอมาตย์ค่อยๆเสื่อมถอยและก็ในระยะเวลา 4-5 ปีมาเนี่ยเริ่มถอยอย่างรุนแรงเพราะการดิ้นรนเพื่อทำลายพลังที่ก้าวหน้ากว่าคือกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ความขัดแย้งนี้จึงเป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นบนสุดของสังคมระหว่างกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมนี่คือคนที่อยู่ชั้นบนของสังคมเป็นความขัดแย้งหลักในปัจจุบันนะโดยกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเป็นด้านหลักของความขัดแย้งจึงขาดความชอบธรรมเพราะว่าขัดขวางความก้าวหน้าของสังคมฝืนกฎวิวัฒนาการและก็จะต้องถูกกำจัดอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนเสื้อเหลืองเป็นการจัดตั้งโดยกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเพื่อเป็นกำลังในการทำลายกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์จะดูหวือหวาทรงพลังในตอนต้นแต่จะแผ่วแล้วก็หมดสภาพในตอนปลายเนื่องเพราะเป็นพลังที่ล้าหลังแตกต่างจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ดูสเปะสปะสับสนขัดแย้งในตอนต้นแต่จะทรงพลังมั่นคงมีระบบและก็เติบใหญ่ยิ่งขึ้นในตอนปลายเพราะเป็นพลังฝ่ายก้าวหน้าเป็นพลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามกฎวิวัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนใหม่กับโลกาภิวัตน์กับกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเราจะวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มนายทุนทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับเราที่เป็นประชาชนแต่ถ้าเราไม่อาจวางตัวเป็นกลางเราจะสนับสนุนฝ่ายใดด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็คือ1ความรักชาติการแสดงออกถึงความรักชาติจะต้องทำอย่างไรจ
จะต้องทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขชาติไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมโลกไม่ยอมให้มหาอำนาจชาติใดมามีอิทธิพลครอบงำชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามวิถีชีวิตของชาติไทยของเรานะต้องรักษาไว้ไม่เห่อฝรั่งเกินไปแต่ก็ไม่คลั่งชาติแบบพวกเสื้อเหลืองหรือว่าปลุกให้ชาตินิยมเวลานี้ประชาชนคนไทยจะมองไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการรักชาติเพราะเราเกิดในยุคล่าอาณานิคมยุคใหม่ซึ่งใช้ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในการลุกรานต่างจากยุคเก่าที่ใช้กำลังทหารเป็นเครื่องมือเข้ายึดครองความรู้สึกของคนที่ไม่มีชาติหรือประเทศของตัวเองเช่นมอญกะเหรี่ยงหรือว่าปาเลสไตน์ในอดีตหรือการถูกรุกรานยึดครองเช่นประเทศจีนแล้วก็3ประเทศในอินโดจีนเป็นตัวอย่างลาวเขมรเวียดนามไงความรักชาติจึงเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นหลังแพ้สงครามพลังความรักชาติของคนญี่ปุ่นทำให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วประเทศจีนก็เช่นเดียวกันข้อที่2นอกจากรักชาติแล้วยังจะต้องรักประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในปัจจุบันนะเป็นการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นระบอบการปกครองที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองการรักประชาธิปไตยต้องแสดงออกด้วยการต่อต้านเผด็จการต่อต้านเผด็จการต่อต้านอำนาจนิยมต่อต้านกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มทุนอมาตย์และต่อต้านพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เป็นพรรคการเมืองของพวกอมาตย์หรือกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมพอพรรคนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาระบอบศักดินาไว้ขัดขวางความก้าวหน้าขัดขวางระบอบประชาธิปไตยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งเป็นเครื่องยืนยันเช่นประชาธิปัตย์จะร่วมมือกับพวกเผด็จการอยู่ตลอดยึดอำนาจทำลายนายปรีดีพนมยงค์สนับสนุนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการครึ่งใบทำลายขบวนการผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่นำโดยพคท.ในตอนนั้นและก็การปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้ด้วยสำนึกรักชาติรักประชาธิปไตยเมื่อ 12-13 เมษายน 52 ครั้งหนึ่งเมื่อ10เมษายน 53 และ13พฤษแล้วก็19พฤษภา53ครั้งหนึ่งตามคำสั่งของพวกอมาตเป็นเครื่องชี้วัดถึงความเลวร้ายของพรรคการเมืองพรรคนี้และระบอบอมาตการรักประชาธิปไตยจึงเป็นพลังที่จะปลดปล่อยสังคมไทยให้หลุดพ้นจากระบอบเก่าที่ล้าหลังและกดขี่ขูดรีดประชาชนดังที่ประชาชนอันไพศาลทั่วโลกกระทำสำเร็จมาแล้วประชาชนไทยเราที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะต้องรักภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ในการสร้างมรดกเอาไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตเผด็จการอนุรักษ์นิยมนอกจากมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือแล้วก็ยังมีกองทัพระบอบตุลาการพิวัตรร่วมเป็นพลังสามประสานในการค้ำระบอบเอาไว้นี่คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องช่วยกันพิจารณาให้ดีข้อ3นะรักประชาชนหรือเปล่าครับการต่อสู้นี้รักชาติรักประชาธิปไตยและยังต้องรักประชาชนเพราะประชาชนคือคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะทุกประเทศในโลกถ้ามีเพียงอาณาเขตมีพื้นดินพื้นน้ำพื้นฟ้ามีเจ้าผู้ปกครองแต่ไม่มีประชาชนก็จะเป็นประเทศไม่ได้ประชาชนจึงเป็นพลังชี้ขาดการดำรงอยู่ของทุกประเทศระบอบประชาธิปไตยจึงกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนมาจากประชาชนครับระบอบประชาธิปไตยอำนาจกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนดังนั้นเราที่เป็นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยจึงต้องรักประชาชนการรักประชาชนแสดงออกโดยการคัดค้านผู้กดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบประชาชนเวลานี้ถือว่าพวกเผด็จการอนุรักษ์นิยมกองทัพฝ่ายอนุรักษ์นิยมระบอบตุลาการพิวัตรและพรรคประชาธิปัตย์ทำตัวขัดขวางฝ่ายประชาธิปไตยครับเพราะพวกเขาต่อต้านระบอบประชาธิปไตยขัดขวางการความก้าวหน้าของประเทศเป็นต้น
เหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประชาชนทุกข์ยากและยากจนประเทศไร้เกียรติภูมิหลอกลวงมอมเมาประชาชนทำให้ขาดกิจสำนึกที่ดีงามเพราะพวกเขาต้องการให้ประชาชนเป็นคนโง่จะได้ปกครองง่ายไม่รู้เท่าทันพวกเขาเราจึงต้องทำให้ประชาชนหูตาสว่างรู้เท่าทันและลุกขึ้นมาต่อสู้พวกเขาประชาชนที่เราควรจะรักมากที่สุดและยกย่องมากที่สุดคือประชาชนชาวนาและเกษตรกรที่อาจารย์นิด้าธรรมศาสตร์กำลังยื่นให้ศาลให้รัฐบาลยกเลิกการช่วยเหลือชาวนาอยู่ทุกวันนี้ครับนี่คือการแสดงตัวตนความเป็นสุนัขรับใช้อมาตย์อย่างชัดเจนนักวิชาการจากนิด้าและธรรมศาสตร์และพรรคพวกเขานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราผมมีข้อความเข้ามานะครับเฮ้ยเรื่องน้ำมันนะครับ ถึงไหนแล้วครับถึงถึงไหนแล้วประชาชนที่เราควรจะรักมากที่สุดและยกย่องมากที่สุดก็คือประชาชนชาวนาเกษตรกรและประชาชนที่เป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานเพราะพวกเขาคือผู้สร้างและผู้เลี้ยงประเทศที่แท้จริงเพราะหากปราศจากพวกเขาเราก็อยู่ไม่ได้ตายกันหมดเพราะไม่มีอาหารไม่มียุกยาเสื้อผ้าสวมใส่เทวดาหน้าไหนก็เนรมิตให้เราไม่ได้ตัวเทวดาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะความจริงประชาชนเลี้ยงพวกเทวดาไม่ใช่พวกเทวดาเลี้ยงประชาชนนะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธจะรู้ดีครับนิทานชาดกที่ซุ้มประตูบ้านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีมีเทวดาเฝ้าอยู่เห็นท่านเศรษฐีทําบุญถวายทานพระสงฆ์มากมายวันหนึ่งก็เกิดความอัตคัดถูกเพื่อนโกงก็เลยบอกท่านเศรษฐีจะทําบุญเลยมากมายนักนะตัวเองก็ลําบากเศรษฐีก็ตวาดเทวดาเลยครับไปไกลเลยไปอยู่ที่อื่นเลยเราจะทําบุญท่านมาขัดขวางเทวดาก็อยู่บ้านเศรษฐีไม่ได้ต้องไปเล่ร่อนอยู่ครับต้องไปหาโน่นล่ะท้าวสักกะเทวราชว่าทำไงจะไปอยู่ซุ้มประตูเศรษฐีมันเดิมได้ท้าวสักกะเทวราชต้องหาทางออกให้บอกว่าไปบอกเศรษฐีที่ทรัพย์สินอยู่ตรงไหนบ้างของเศรษฐีที่ฝังดินอยู่แล้วก็ไปบอกให้เพื่อนเขามาช่วยทำบุญถึงจะได้กลับมาอยู่หน้าซุ้มประตูให้นั่นคือพวกเทวดาครับพวกเทวดาก็หมายถึงพวกอภิสิทธิชนทั้งหลายแหละครับที่เอาเปรียบประชาชนพวกอมาตย์พวกคนชั้นสูงที่มีสถานะนะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เป็นเศรษฐีว่าอย่างนั้นครับในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในโลกสมัยใหม่ที่มีความชอบธรรมประชาชนที่เป็นเกษตรกรและกรรมกรต้องมีเสียงดังที่สุดเพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเราจึงต้องยกย่องและสำนึกในบุญคุณของประชาชนสองกลุ่มนี้ให้มากเวลานี้ประชาชนในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานมากที่สุดที่เป็นคนรากหญ้าเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานได้ตื่นตัวขึ้นมาในนามกลุ่มคนเสื้อแดงพวกเขาพากันร้องตะโกนว่าตาสว่างแล้วอันหมายถึงว่าพวกเขาไม่หลงการถูกมอมเมาอีกต่อไปพวกเขากลายเป็นมวลชนที่มีความก้าวหน้าไปแล้วพวกเขาเป็นกองหน้าประชาชนที่จะต่อสู้กับพวกเผด็จการอมาตยาพวกเขาจึงเป็นแบบอย่างของประชาชนที่น่ารักและยกย่องประชาชนทั้งประเทศจึงควรเข้าร่วมเพื่อก่อเป็นพลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงประเทศนำประเทศเข้าสู่สมัยใหม่ยุคโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วในโลกข้อที่4ครับนอกจากรักชาติรักประชาธิปไตยรักประชาชนแล้วจะต้องเข้าร่วมการจัดตั้งกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมมีเพียงหยิบมือเดียวแต่เนื่องจากพวกเขาสืบทอดอำนาจมาช้านานมีการจัดตั้งวางระบบมีพรรคการเมืองมีกองทัพมีกฎหมายมีเครื่องมือเป็นเครื่องมือมีอำนาจประเพณีและความเชื่อที่หลอกลวงประชาชนมาช้านานให้อยู่ในสภาพจำนนทางความคิดรู้สึกเป็นบาปนะรู้สึกที่เรียกว่าห้ามต่อต้านห้ามสารพัด
ไม่กล้าคิดต่อสู้และต่างคนต่างอยู่เอาตัวรอดไปวันๆถ้าใครคิดจะต่อสู้ก็หาว่าบ้าน่ะไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนน่ะแต่เวลานี้เมื่อโลกกว้างแต่เวลานี้เมื่อโลกก้าวหน้าเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาตามโลกความรู้สึกนึกคิดของคนไทยจึงก้าวหน้าตาสว่างความสำนึกที่รักชาติรักประชาธิปไตยและรักประชาชนจึงเกิดขึ้นมากมายขยายตัวอย่างรวดเร็วจะตั้งขึ้นเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงสะสมกำลังลุกขึ้นเพื่อมีความพร้อมนี่คือยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องของฝ่ายประชาชนเพราะถ้าเราไม่รวมกลุ่มจัดตั้งกันขึ้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสู้เราก็จะถูกพวกเขาจัดการได้อย่างง่ายดายเรียวไผ่อันเดียวจะถูกหักอย่างง่ายดายแต่ถ้าเรียวไผ่ร้อยอันมัดรวมกันก็ไม่สามารถจะหักได้ด้วยมือคนคนเดียวฉันใดก็ฉะนั้นคนคนเดียวย่อมถูกทำลายได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าร้อยคนรวมกันก็ถูกทำลายได้ยากเราเรียกการรวมกันนี้ว่าการจัดตั้งใช้การจัดตั้งของประชาชนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการจัดตั้งของฝ่ายทุนเก่าอมาตยานะที่มีนายสนธินายจำลองเป็นหัวขบวนแล้วก็มีองค์กรอิสระอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนสารพัดวิทยุโทรทัศน์เขามีพรรคการเมืองคือประชาธิปัตย์พรรคแมงสาบเนี่ยเป็นเครื่องมือเราก็ต้องมีพรรคการเมืองของประชาชนเวลานี้คือพรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือเรามีทหารฝึกมีทหารฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นเครื่องมือเราก็มีกองกำลังประชาชนและจะต้องเข้าไปจัดตั้งในกองทัพด้วยนะหาทหารแตงโมในกองทัพนะเขามีตุลาการพิวัตรเป็นเครื่องมือเราก็ต้องเข้าไปหาพวกตุลาการไว้เหมือนกันนะและจะต้องจัดตั้งศาลประชาชนให้ได้หรือว่าจะต้องมีศาลมาขึ้นกับประชาชนให้ได้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้อุ่นใจว่าจะมีความเป็นธรรมจะไม่มีสองมาตรฐานในประเทศนี้นะเวลานี้การจัดตั้งเปิดเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุดและเป็นที่หวาดกลัวของกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมมากที่สุดดูได้จากการออกมาร้องแรกแหกเชิญของหัวหน้าและผลพรรคประชาธิปัตย์ที่เรียกร้องให้สลายหมู่บ้านเสื้อแดงนั่นเองซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ไม่บ้าจี้ทำตามและนอกจากไม่ทำตามแล้วยังปล่อยให้มีการจัดตั้งเพิ่มขอเพียงแต่อย่าทำให้กระเริกและผิดกฎหมายเท่านั้นจะทำให้รัฐบาลต้องลำบากใจและก็ขาดความชอบธรรมเราต้องอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเวลานี้กลุ่มทุนเก่าโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะเรียนแบบของพวกเขาจัดตั้งโรงเรียนการเมืองขึ้นมาสู่หลังจากพวกเขาล้มเหลวจากมวลชนจัดตั้งเสื้อเหลืองที่เวลานี้หมดสภาพไปแล้วเพราะเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกกลุ่มอนุรักษ์นิยมหลอกใช้ไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศชาติจึงต้องจบบทบาทอย่างรวดเร็วแถมเสนอการเลือกตั้ง30-70เลือกตั้ง30-70แต่งตั้งวันนี้ไอ้สุริยะสายมันก็ไปอยู่กลุ่มกรีนอะไรของมันนะแล้วก็ออกมาเสนอบ้าบอเขาแตกแต่การจัดตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เป็นได้แค่ระบบหัวคะแนนที่ต้องใช้เงินหรือผลประโยชน์เลี้ยงดูอย่างเช่นพวกกลุ่มเสื้อเหลืองที่ผ่านมาเพราะเป็นการจัดตั้งที่รับใช้พวกเผด็จการล้าหลังจึงเป็นการดิ้นรนยืดเวลายืดเวลาตายของพวกเขาเท่านั้นซึ่งเปรียบเทียบกับการจัดตั้งของพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นการแสดงว่าพวกเขาก็เห็นความสำคัญของการจัดตั้งดังนั้นพวกเราจึงต้องจัดตั้งกันให้มากขึ้นและจะต้องจัดตั้งให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพยิ่งเวลานี้พรรคของเราได้เป็นรัฐบาลยิ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีมากสามารถทำได้กว้างและทำได้ลึกและแทรกเข้าไปในองค์กรต่างๆของรัฐได้อย่างกลมกลืนอย่างชันฉลาดแต่ต้องทำอย่างสุขุมและนิ่มนวลมีความอดทนอย่าเป็นโรคใจร้อนอยากชนะเร็วและคิดจะใช้ความรุนแรงอย่างที่ผ่านมาต้องไม่ใช้ความรุนแรงเด็ดขาดเพราะสถานการณ์ของการต่อสู้อาจจะต้องผลักดันอาจจะต้องผลัดกันลุกผลัดกันรับสลับกันเปลี่ยนเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์อีกสักรอบสองรอบจนระบอบของพวกเขาสิ้นอายุขัยไปตามกฎอนิจจังเพราะใกล้เต็มทีแล้วน่าเสื่อมมากแล้วระบอบอมตยาเผด็จการหลักการข้อที่5น่าหลักการข้อที่5น่าของการต่อสู้ของการเข้าร่วมฝ่ายประชาธิปไตยที่
ท่านที่ใช้ชื่อนิรนามเขียนไว้นะครับนี่กี่โมงแล้วหลักการข้อที่5นะหลักการข้อที่5ก็คือว่าการเข้าร่วมการศึกษาคนเราจะมีความรู้ได้ก็ต้องศึกษาเราเรียนถ้าไม่เรียนหนังสือก็ไม่รู้หนังสือไม่ใช่อยู่แล้วความรู้หนังสือจะผุดขึ้นมาในสมองอาชีพต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เรียนไม่ฝึกก็ไม่มีความรู้อาชีพนั้นจะเป็นครูก็ต้องเรียนต้องฝึกอาชีพครูจะเป็นช่างก่อสร้างก็ต้องเรียนต้องฝึกเป็นช่างก่อสร้างแม้แต่การขับรถก็ต้องเรียนต้องฝึกจึงจะขับรถได้ดังนั้นการเป็นนักต่อสู้คนเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันจะต้องเรียนต้องฝึกจึงจะมีความรู้ในการต่อสู้ไม่ใช่ว่าพอใส่เสื้อแดงแล้วความรู้ในการต่อสู้จะผุดขึ้นมาในสมองการเรียนการฝึกนี้เราเรียกว่าการศึกษาซึ่งเป็นความสำคัญมากเพราะภารกิจของพวกเราคนเสื้อแดงในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรียกร้องให้ยุบสภาหรือเปลี่ยนรัฐบาลแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านแบบสันติวิธีจากระบอบเผด็จการอมตยามาเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั่นเองตามกฎวิวัฒนาการทางสังคมการตามกฎวิวัฒนาการสังคมเราจึงเป็นนักเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงต้องมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านหรือการปฏิวัติแบบกลุ่มพยาพหลธรรมจะต้องยกระดับจากการเป็นนักกิจกรรมประเภทผูกผ้าแดงพันพับนกปล่อยลูกโป่งปลาไข่เผาสารหวานแบงค์ที่เคยทำได้ผลจุดความสนใจนำมวลชนเข้าร่วมจำนวนมากยกระดับขึ้นเป็นนักยุทธวิธีอย่างที่คุณสมบัติคุณสมยศได้ทำในการยกระดับมวลชนโดยการจัดชุมนุมอภิปรายตามเงื่อนไขและวาระต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่มวลชนเพิ่มขึ้นทำให้มวลชนตาสว่างมากขึ้นแล้วต่อไปก็ยกระดับขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์คือเตรียมจัดตั้งมวลชนแบบสะสมกำลังรอคอยโอกาสอย่างที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเวลาเนี้ยถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ของคนเสื้อแดงแล้วต่อไปเราก็จะยกระดับขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านอันเป็นขั้นสุดท้ายอันเป็นขั้นสูงสุดของการเป็นนักต่อสู้การจะเป็นนักต่อสู้ที่ดีได้จะต้องผ่านการเข้าร่วมศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอีกทั้งคุณธรรมของนักเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้สึกตัวได้ว่าเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ที่เกิดมาในชาตินี้เป็นความสุขที่สุดนั่นคือข้อที่5ส่วนข้อที่6ครับข้อที่6นี่ทฤษฎีแนวทางและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าสังคมไทยอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างสังคมศักดินาที่กำลังเสื่อมสลายและสังคมทุนนิยมเข้ามาแทนที่กำลังขยายตัวก้าวหน้าเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมสมัยใหม่ทุนยุคอายุทุนโลกาภิวัตน์ซึ่งในช่วงรอยต่อเนี่ยมีการทับซ้อนกันอยู่ใน2รูปแบบในขออภัยใน2รูปการทั้ง2สังคมเนี่ยโดยศักดินาก็หากินแบบทุนนิยมแค่ความคิดและโครงสร้างทางอำนาจยังเป็นแบบเก่ายังคงครองอำนาจอยู่ไม่ยอมปล่อยวางอำนาจในขณะที่พลังการผลิตและจิตสำนึกของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามความเจริญของโลกตามความเอื้องแล้วทุนนิยมไทยก็พัฒนาเข้าสู่สมัยใหม่เป็นทุนโลกาภิวัตน์จึงเกิดกลุ่มทุนใหม่เข้าสู่การเมืองก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแต่รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลนำประเทศเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคทุนโลกาภิวัตน์จึงมีความขัดแย้งกับกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมที่กลัวว่าความเจริญจะทำให้ระบอบเก่าของตนต้องเสื่อมสลายขบวนการค้นล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นกลายเป็นเงื่อนไขของการปฏิวัติการปฏิวัตินี้เรียกว่าการปฏิวัติชนชั้นในทุนคือในทุนใหม่โลกาภิวัตน์นำการปฏิวัติโค่นล้มศักดินาหรือทุนเก่านักนิยมในขณะเดียวกันประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็จัดตั้งกันขึ้นมาเพื่อโค่นล้มเผด็จการซึ่งก็คือระบอบอำมาตย์หรือกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมเช่นกันจึงมีเป้าหมายเดียวกันทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจึงผนึกร่วมกันเป็นทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีมีนายทุนเป็นผู้นำประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นพลังหนุนโดยใช้แนวทาง2แนวทาง3แนวรบคือแนวทางสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคเพื่อไทย
กับแนวทางนอกสภาโดยมวลชนคนเสื้อแดงประสานหนุนเสริมกันและกันส่วนที่3แนวรบคือแนวรบในเมืองแนวรบในชนบทแนวรบในต่างประเทศที่เราจะรณรงค์นะยุทธศาสตร์แนวร่วม3ประสานก็คือมวลชนพรรคเพื่อไทยและตำรวจทหารส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีครับขยายความทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีว่าทำไมจึงต้องทุนนิยมจะเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยไม่ต้องมีนายทุนเข้าร่วมได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยเพราะผู้ขัดแย้งหลักเป็นกลุ่มทุนใหม่กับกลุ่มทุนเก่าที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้ก่อวิกฤตขึ้นนะกี่โมงแล้วอ๋อครับเป็นคู่ขัดแย้งหลักเป็นกลุ่มทุนใหม่กับกลุ่มทุนเก่านะครับกับไม่ใช่ระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองนะครับและจุดหมายปลายทางของการปฏิวัติหรือเปลี่ยนผ่านก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาชนแต่เป็นประชาธิปไตยทุนนิยมประเทศของเราจะเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมประเทศไทยยังต้องผ่านช่วงประวัติศาสตร์นี้อีกระยะหนึ่งไม่อาจก้าวข้ามได้จึงจำเป็นต้องสนับสนุนทุนใหม่โลกาภิวัตน์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนจัดตั้งขึ้นมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอีกทั้งจัดระบบทวงดุลอำนาจในขบวนการการเปลี่ยนแปลงการถูกป้องกันการถูกหักหลังคือต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างมวลชนกับพรรคเพื่อไทยการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยโดยประชาชนในอดีตต้องหยุดลงนะเพราะว่าองค์กรจำต้องยุติบทบาทเพราะหมดเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและความไม่สอดคล้องกับยุคของประวัติศาสตร์ที่จะต้องผ่านการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมก่อนจึงได้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นอย่างที่เราไม่คาดมาก่อนการปะทะกันของกลุ่มทุนใหม่กับกลุ่มทุนเก่าจึงเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าทั้งสองกลุ่มนี้ยังร่วมมือกันประชาชนก็ยากและอีกยาวนานที่จะมีความพร้อมในการต่อสู้ข้อดีที่กลุ่มทุนใหม่เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงก็คือได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางทั้งภายในและนอกประเทศลดแรงปะทะที่ขบวนการปฏิวัติจะต้องเผชิญกับกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกที่ทำการขัดขวางแต่ข้อด้อยที่ประชาชนโอเคนะแม่เสียดายเวลาหมดครับยังไม่จบเอาเว้นว่าวันพรุ่งนี้เหลือนิดหน่อยจะมาอ่านให้ฟังต่อครับนะขอบคุณข้าวพันดีขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศวันนี้ผมพลดลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ